สวัสดีครับเพื่อนๆนำเหรียญ10บาทมาให้ชมกันเลยครับสำหรับเหรียญ10บาทรัชกาลที่9กับเหรียญ10บาท2สีเช่นเดิมนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ใช้หมุนเวียนกันปกติในท้องตลาดทั่วไปนะครับทุกคนก็คงจะได้ผ่านไม้ผ่านมือกันบ้างแล้วครับแต่ก็ไม่ได้สังเกตเป็นปีพ.ศ.อะไรกันนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้กันอย่างเดียวเพราะว่าจะมีแต่พวกนักสะสมนั้นที่ว่าต้องมาดูว่าปีพ.ศ.อะไรเป็นปีพ.ศ.ที่เราต้องการไหมอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านหรือว่าพี่น้องประชาชนธรรมดาก็มีไว้ก็เอาไปใช้จ่ายกันตกปกติแล้วก็ไม่ได้สังเกตว่าเป็นปีพ.ศ.อะไรนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพ.ศ.นี้ก็เป็นปีพ.ศ. 2537นะครับปีพ.ศ. 2537นะครับเป็นปีที่7ในจำนวนการผลิตเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับเป็นปีที่7นะครับก็มีข้อแตกต่างเยอะครับปีนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็แตกต่างให้เห็นมั้ยเห็นข้อแตกต่างของเหรียญนี้มั้ยครับเนี่ยนะขอบอันนั้นขอบมันเลื่อนลงมั้ยฮะอันนั้นมันก็มีผิดพลาดเยอะนะครับแต่เลยผิดพลาดน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีราคาอะไรเท่าไหร่นะครับเหรียญทุกเหรียญจะมีผิดพลาดเยอะครับเห็นมั้ยฮะเหรียญการผิดพลาดของเหรียญนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้ดูไม่ได้มาให้ดูการผิดพลาดแต่ก็ดูให้รู้ว่ามีการผิดพลาดเยอะนะครับมันมีหลายอย่างนะครับสำหรับเหรียญ2สี10บาทเนี่ยจะมีผิดพลาดเยอะนะครับแต่วันนี้จะมาให้ดูว่าเหรียญปีพ.ศ. 2537เนี่ยที่ไม่อยู่ในอันดับท็อป10เนี่ยแต่เขายังมีราคาเล่นหานะครับยังมีราคาเล่นหากันค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2537นะครับมาทราบกันก่อนนะครับจำนวนการผลิตเขาอยู่ที่ประมาณ 150,598,831 เหรียญนะครับอันนี้ได้ข้อมูลมาจากหนังสือคุ้มรู้นะครับ150ล้านนะครับ 598,831 เหรียญเป็นจำนวนการผลิตนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญที่ใหม่ๆเหรียญไม่ผ่านการใช้งานหรือที่ส่วนตัวเรียกว่าหลังเรื่องว่าเรียกว่าเหรียญ UNC นะครับเหรียญ UNC หรือนักสะสมก็เรียกว่าเหรียญ UNC นะครับเหรียญ UNC คือเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับสำหรับเหรียญ UNC เหรียญ UNC ปีพ.ศ. 2537เนี่ยราคาเขาคือตั้งไว้ที่ประมาณ100บาทนะครับเหรียญประมาณ100บาทนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2537เหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับส่วนเหรียญผ่านการใช้งานนะครับอย่างนี้คือเหรียญผ่านการใช้งานนะครับจะใหม่ยังไงก็คือผ่านการใช้งานนะครับราคาก็อยู่ที่หลักสิบนิดๆนะครับหลักสิบนิดๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญนะครับนะฮะสภาพเหรียญที่บอกสภาพเหรียญเนี่ยนะดูขอบนะครับนี่คือสภาพเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาเยอะราคาจะตกตามสภาพหน้าเหรียญนะครับราคาจะตกตามสภาพหน้าเหรียญนะครับจะขึ้นอยู่กับที่ว่าผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันยังไงนะครับดูขอบนะฮะถ้าอย่างเงี้ยราคาต่ำมากนะครับราคาต่ำนะเผลอๆจะไม่ถึง30บาทต่อ1เหรียญ นะครับเพราะว่ามันมีตำหนิเยอะนะครับมีตำหนิเยอะแต่อย่างส่วนตัวแล้วสั่งเลี้ยงไม้แล้วก็สะสมไว้เพื่อทำความรู้ให้กับเพื่อนๆหรือก็นักสะสมมือใหม่ๆนะครับแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็เป็นทางเป็นที่พึ่งทางใจแล้วสะสมไว้ของเหรียญรัชกาลที่9นะครับเก็บไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ไปค้นหาซื้อมาสะสมคือเราผ่านมือมาแล้วเก็บผ่านมือมาแล้วเก็บแล้วสังเกตทุกเหรียญที่ได้ค่ะผ่านมือมาแล้วก็เก็บเป็นเหรียญที่พ.ศ.ที่เราต้องการแล้วก็เก็บไว้พ.ศ.ที่ไม่ต้องการแล้วก็ไปซื้อขายปกติอะไรพวกเราต้องการแล้วจะเก็บสะสมไว้ส่วนตัวแล้วไม่ค่อยได้ซื้อมาไม่ค่อยได้ซื้อมาเพื่อจะมาทำคลิปให้ใครนะครับสะสมเองทั้งหมดนะครับส่วนมากแล้วสะสมเองทั้งหมดนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2537นะครับ150,598,831 เหรียญนะครับจำนวนการผลิตนะครับUNC นะครับเหรียญ UNC ก็ประมาณ100บาทที่เขาขายให้แล้วนะครับสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็อยู่ประมาณหลัก10ขึ้นอยู่สภาพหน้างานไอ้สภาพหน้าเหรียญแล้วก็สภาพความสึกกร่อนของเหรียญแล้วก็ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงราคากันนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับปีพ.ศ. 2537อีก1เหรียญนะครับยังมีราคาอยู่นะครับยังมีราคาอยู่ครับขอให้สังเกตเหรียญนะครับเวลาที่เรารับแบบพ่อค้าแม่ค้ามาแล้วเราจะมาค้ากำไรได้ทำเก็งกำไรได้นะครับขอบคุณนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ